เชิญมาสรรเสริญสรรเสริญกันในวันนี้น้อมอัญชลีพร้อมกันท่านเราเชิญมาแสงองค์พระเป็นเจ้าลืมโศกลืมเศร้าค่ำเช้าวันทาบเชิญมาฉลองฉลองพระผู้ทรงเดชเชิญมาสถิตในสิ้นบูชากับชาวสวรรค์และปวงเทพเทวารวมในมิตรสักการพระองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ประทานอภัยแก่เปโตรผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ประทานสวรรค์แก่นักโทษที่กลับใจบุญไม้กางเขนข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงต้อนรับมนุษย์ทุกคนผู้วางใจในพระเมตตาข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาจะสถิตในจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริตขอพระสถานของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นผู้เหมาะสมที่พระองค์จะพำนักอยู่ด้วยเทอญท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากจดหมายณบุญญากอบอัครสาวกพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นครูกันหลายคนเพราะท่านรู้แล้วว่าเราที่เป็นครูจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่นเพราะเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดได้หลายเรื่องถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดได้วาจาผู้นั้นย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์เขาบังคับร่างกายทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจได้เราสวมบังเหียนที่ปากม้าก็เพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราบังคับมันให้ไปที่ใดก็ได้ทั้งตัวจงดูเรือเถิดแม้เรือจะใหญ่โตและถูกลมแรงพัดให้แล่นไปก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆให้ไปทางใดก็ได้ตามใจในท้ายลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่ก็โอ้อวดกิจการใหญ่โตได้จงดูเถิดประกายไฟเพียงนิดเดียวก็เผาป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลให้วอดวายได้ลิ้นก็เป็นไฟเป็นโลกของความชั่วร้ายอยู่ระหว่างอวัยวะต่างๆของเราทำให้ร่างกายโสมมไปทั้งร่างและติดไฟมาจากขุมนรกเผาผลาญเราทั้งชีวิตมนุษย์ฝึกสัตว์ป่านกหรือสัตว์เลื้อยคลานตลอดจนสัตว์น้ำทุกชนิดให้เชื่องได้และได้ฝึกให้เชื่องมาแล้วส่วนลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมไม่ได้มีพิษร้ายถึงตายเราใช้ลิ้นถวายพระพรพระเจ้าพระบิดาและใช้ลิ้นสาปแช่งมนุษย์ซึ่งถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าทั้งคำถวายพระพรและคำสาปแช่งล้วนออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องทั้งหลายไม่ควรให้เป็นเช่นนี้เลยพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าโปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยได้เถิดผู้จงรักภักดีไม่มีเหลือแล้วผู้ซื่อสัตย์หายไปแล้วจากหมู่บุตรแห่งมนุษย์ทุกคนกล่าวเท็จต่อกันปากหวานแต่ขาดความจริงใจขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดปากหวานทั้งหลายขอทรงตัดลิ้นของผู้กล่าวคำโอหัง
โปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะผู้ที่กล่าวว่าพลังของเราอยู่ที่ปลายลิ้นริมฝีปากเป็นอาวุธของเราใครเล่าจะมาเป็นนายบังคับเราได้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าบัดนี้เราจะลุกขึ้นเราคนยากจนถูกข่มเหงและผู้ขัดสนคร่ำครวญเราจะให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่ปรารถนาโปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าบริสุทธิ์ปราศจากการเจือปนเหมือนเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่หลอมในเบ้าดินถึง7ครั้งข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเฝ้าดูแลข้าพเจ้าทั้งหลายจะทรงพิทักษ์คุ้มกันให้พ้นจากเชื้อสายของคนพาลเหล่านี้ตลอดไปคนชั่วมีอยู่ทุกแห่งหนคนเลวที่สุดในหมู่มนุษย์ได้รับการยกย่องโปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยามีเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเราไว้มีเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดฮันเลลูยาฮันเลลูยาฮันเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาระโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้แล้วประกาศกเอลียากับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้าเปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะสิทธิ์ทั้งสามต่างตกใจกลัวครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดทันใดนั้นสิทธิ์ทั้งสามเหลียวมองรอบๆไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายสิทธิ์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่าจนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนี้หมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุใดบรรดาธรรมจารย์กล่าวว่าประกาศกเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบว่าใช่แล้วเอลียามาก่อนเพื่อจัดทุกสิ่งให้เข้าสภาพเดิมพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างไรเกี่ยวกับบุตรแห่งมนุษย์พระคัมภีร์เขียนว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานอย่างมากและถูกเหยียดหยามดังนั้นเราบอกท่านว่าประกาศกเอลียาได้มาแล้วและประชาชนทั้งหลายได้กระทำกับเขาตามความพอใจดังที่มีเขียนถึงเขาไว้ในพระคัมภีร์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องที่รักคำพังเพยแบบไทยๆก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเราน่าจะเป็นบทสรุปของพระวาจาวันนี้ทั้งสองบทได้อย่างดีบทอ่านที่หนึ่งนบุญยากอบพูดถึงเรื่องการใช้คำพูดการใช้ปากและลิ้นของเราเพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากปากนั้นเป็นไปได้ทั้งคำสรรเสริญพระเจ้าและเป็นไปได้ทั้งคำสาปแช่งพระวรสารของนบุญมาระโกเช่นเดียวกันสิ่งที่เปโตรพูดกับพระเยซูเจ้าเมื่อเห็นพระองค์ทรงจำแลงพระวรกายพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี้สบายน่าอยู่จริง
และพระเยซูเจ้าก็ดูเหมือนจะเตือนสติเปโตรพระเจ้าก็ดูเหมือนกำลังจะบอกบรรดาศิษย์ทั้งสามว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำนั้นคือการฟังพระเยซูเจ้าสิ่งที่พวกเขาต้องทำนั้นคือการลงไปอยู่กับชีวิตจริงไม่ใช่การอยู่ในสถานที่ที่เขาคิดว่าสบายเห็นเมื่อเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แต่ว่าสิ่งที่ต้องสิ่งที่พวกเขาต้องไปเผชิญนั้นก็คือกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้าพี่น้องที่รักบางทีเราอาจจะพูดอะไรโดยที่ไม่คิดนักบุญญาก็เปิดบทจดหมายวันนี้ว่าอย่าเป็นครูกันหลายคนเพราะท่านรู้แล้วว่าเราที่เป็นครูจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่นการสอนผู้อื่นการพูดสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องใช้วิจารณญาณบางทีต้องควบคุมและบ่อยครั้งทีเดียวเราอาจจะต้องทำตามสิ่งที่เราพูดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่อยครั้งทีเดียวสังคมไม่ได้คิดก่อนที่จะพูดบ่อยครั้งทีเดียวสังคมไม่ได้รับผิดชอบสิ่งที่พูดออกมาและเราก็เห็นปัญหาเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทำให้เกิดการบูลลี่ทำให้เกิดผลต่างๆมากมายพี่น้องที่รักขอพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติและใช้ได้ร่วมสมัยจริงๆอยู่กับพวกเราให้เราได้รู้จักคิดก่อนที่จะพูดและเหนือสิ่งอื่นใดให้คำพูดของเราไม่ใช่เพื่อการสาปแช่งไม่ใช่เพื่อการดูถูกคนอื่นแต่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นข้าแต่พระเจ้าแห่งสักกลโลกขอถวายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสักกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าขอให้เครื่องบูชานี้ชำระและฟื้นฟูข้าพเจ้าทั้งหลายบันดาลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ได้รับบำเหน็จรางวัลนิรันดรด้วยเถินท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใด
ระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระหัตถสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและละองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทั่วโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับประกาศและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเกรงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญโยเซฟัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินบนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริดวงโดดของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญ
รู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญรู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคริสต์เจ้าอาเมนเขาทั้งหลายได้กินจนอิ่มพระองค์ทรงตอบสนองความอยากของเขาเขาไม่ได้ผิดหวังเลยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารจากสวรรค์อิ่มหนำแล้วขอโปรดให้มีความปรารถนาอยู่เสมออยากรับอาหารที่ให้ชีวิตแท้จริงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า316มารีแม่รักพระไทยดีนะจะหาในบรรดาลบลีไปห่างไกล
ดลใจให้คืนมาชาวเราร่วมจิตจงพร้อมเพียงบรรเลงเพลงเสียงด้วยยินดีสรรเสริญ